คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพและเสียงเนื้อหาที่มีคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กอายุ1ขวบขึ้นไปซึ่งอาจทำให้เกิดการลอกเลียนแบบเด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่โลกสวยนะครับสวัสดีครับผมเม่งปากดำนะครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับไม่ใช่ช่องผมนะครับวันนี้เป็นช่องของเอ็ดลม9นะครับมีประเด็นมากมายเกิดขึ้นนะครับขออนุญาตเป็นนักข่าว1วันมีประเด็นมากมายเกิดขึ้นในวงการเน็ตไอดอลนะครับมีคนถามว่าพี่เม่งคะพี่เอ็ดเป็นอะไรเป็นขี้เกลืออะไรคะทำไมไม่ออกมาสู่สังคมเลยพี่เม่งครับพี่เอ็ดทะเลาะกับพี่โค้กหรือเปล่าพี่เม่งครับพี่เอ็ดทะเลาะกับพี่เม่งหรือเปล่าครับผมก็ไม่รู้นะแต่วันเนี้ยผมมาที่หน้าบ้านเขาแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาเจาะตัวเจ็บในช่วงรายการนี้เลยอยากจะรู้อะไรเดี๋ยวผมถามให้ปัญหาทุกอย่างที่คลายให้เรื่องราวทุกอย่างมันดูเพอร์เฟกต์วันนี้นะครับขอให้ทุกคนติดตามด้วยในช่องเอ็ดล่มเก้ามากเลยมาโอ้เหนื่อยเออปะเดี๋ยวทำผ้าเดี๋ยวเป่าลมปั๊บและในขนาดนี้นะครับผมเม่งปากดำนะครับวันนี้อยู่ในช่วงเจาะตัวเจ็บตามคำเรียกร้องมามากมายครับผมเอ็ดล่มเก้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเจาะประเด็นเกี่ยวกับเน็ตไอดอลคนนี้นะครับว่าเขาเป็นขี้เกลืออะไรทำไมเขาถึงไม่ออกสู่สังคมเขาทำไมเขาเป็นเสือกบดานอยู่ในถ้ำแบบนี้นะครับผมขออนุญาตถามเลยนะครับผมครับผมเปิดแล้วเราต้องคู่กันเยอะนะครับผมผมถามเลยนะครับตอบให้ตรงประเด็นนะเพื่อนนี่เจาะช่องผมด้วยพี่เม่งลงช่องผมด้วยครับเจาะตัวเจ็บเนี่ยตอนนี้มีกระแสมากมายเลยนะครับครับผมคนว่าทำไมเอ็ดล่มเก้าเนี่ยถึงไม่ออกไปสู่สังคมเลยผมไม่ออกไปสู่สังคมเลยเพราะว่าหนึ่งเลยคือครอบครัวครับผมครอบครัวคือว่ามีลูกมีอะไรมีเมียเวลาผมออกอ่ะมันเป็นอย่างนี้เวลาผมออกไปอ่ะเมียชอบถามว่าอยู่ไหนไปเที่ยวแล้วมันเลี้ยงลูกมันเหนื่อยอะไรเงี้ยมีผู้หญิงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเราติดคุกมานานเราไม่เคยใช้ชีวิตพอเราใช้ชีวิตเราก็อยากใช้ชีวิตกับเมียเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเราถ้าเราออกไปแล้วเราทะเลาะกับเมียหรือว่าไอ้เนี้ยเราอยู่บ้านดีกว่าเราอยู่บ้านก็ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ได้ไปทิ้งเพื่อนไม่ได้ทิ้งเพื่อนและคำพูดนี้นะครับเมื่อกี้พี่เอ็ดล้มเก้าบอกว่าเอ็ดล้มเก้าเนี่ยมีภาระเกี่ยวกับเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคนอื่นเนี่ยก็มีภาระเหมือนกัน แต่ผมถามหน่อยว่าเอ็ดล้มเก้าเนี่ยมีลูกกี่คนมีลูกกี่คนมีลูก6คนลูก6คนลูก6คนมีเมียคนเดียวทีละคนทีละคนติดคุกก็มีเมียคนนึงติดคุกไปออกมาเมียลื่นมีเมียใหม่ก็มีลูกอีกอย่างเงี้ยครับผมนี่แล้วก็นี้นะครับเป็นคำถามที่ว่ากระจ่างนะครับถ้าบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถถามได้ว่าทำไมไม่ออกไปหาเพื่อนติดเมียแต่ติดลูกแต่ทุกคนน่ะเป็นแบบนี้หมดแต่เอ็ดล่มเก้ามีลูก6คนนะครับฟังให้ดีนะครับเขามีลูก6คนถามว่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยจะต้องเลี้ยงดูลูกยังไง6คนไม่ต้องสงสัยครับทำไมเวลามีน้อยนี่ปัญหานี้เคลียร์แล้วนะครับครอบครัวนะครับผมแล้วจริงไหมประเด็นที่ว่าเอ็ดล่มเก้าเนี่ยทะเลาะกับผมเนี่ยทะเลาะกับเม่งปากดำเอาเม่งปากดำกันเลยจริงไหมครับน้องๆอ่ะเขาไม่รู้เพราะว่าบางทีผมอยู่แต่บ้านแล้วพี่เม่งออกไปข้างนอกพี่โค้กพี่เอ็มหรือว่าพี่โอ๊ตหรือใครก็ช่างในครอบครัวกันละครั้งหนึ่งอ่ะเขาออกไปเตะบอลเตะอะไรกันแต่เอ็ดไม่ได้ไปอย่างเงี้ยเขาก็คิดว่าแบบว่าแล้วตอนนั้นอ่ะมันมีช่วงแรกที่ผมทำ YouTube อ่ะมันมี3เกอร์คือมีผมมีเม่งมีเอ็มแล้วทีเนี้ยพอเวลาผมไม่ได้ไปปุ๊บอ่ะมันมีน้องๆบางคนหรือ FC บางคนเริ่มจากสงสัยก่อนว่าเอ้ยพี่ทำไมไม่ไปถ่ายงานด้วยกันทะเลาะกันหรือเปล่าหายไปไหนมันหายไปไหนแต่ว่าบางทีเราก็แบบว่าเราไม่ได้ทะเลาะกับเพื่อนนะเราก็ไม่รู้จะไปตอบเขายังไงเราก็ได้ตอบแค่ว่าอ๋อไม่มีอะไรครับพอยิ่งเราตอบแบบไม่มีอะไรครับมันยิ่งสงสัย มันยิ่งสงสัยว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรอ่ะแต่เราไม่มีอะไรเราไม่รู้จะพูดยังไงไงเพื่อนเข้าใจไหมเราไม่รู้จะพูดยังไงมันก็ยิ่งสงสัยว่าแม่งทะเลาะกันแน่เลย อะไรอย่างนี้เข้าใจไหมเราก็เลยบอกก็คือบอกว่ามันเริ่มจากมีบุคคลไม่กี่คนหรอกที่มาเม้นถามอ่ะสงสัยแล้วก็มันก็ลามไปให้หลายๆคนสงสัยก็จริงๆแล้วผมพี่เม่งพี่โค้กหรือพี่เอ็มครอบครัวกันครั้งหนึ่งทุกคนอ่ะมันผมไม่ได้ทะเลาะใครหรอกครับแล้วก็ไม่มีใครทะเลาะกันก็ยังอยู่กันปกติแต่ว่าอย่าลืมว่าพวกผมอ่ะอายุอ่ะเลข4แล้ว
บางทีมันพวกผมก็ใช้ชีวิตได้เหมือนวัยรุ่นมีภาระเยอะเออวัยรุ่นเนี่ยมันอาจจะอยู่กับเพื่อนเฮ้ไหนเฮ้กันเฮ้เย็นไปด้วยกันแต่พวกผมเนี่ยบ้านใครบ้านมันแล้วเออนึกอยากเจอกันให้เดือนนึงเอ้ยเม่งกินข้าวกันหรือว่าแต่ว่าพอมาเป็นยูทูบเบอร์มันทำงานใช่ไหมครับผมมันทำงานทีเนี้ยพอมันทำงานพวกผมจะไปเจาะจับกลุ่ม3คนไปด้วยกันอีกก็ไม่ได้ใช่ผมมันไม่ใช่งั้นบางทีพี่เม่งก็ไปทำงานคนเดียวพี่โคกอาจจะลงใต้พี่เอ็มอาจจะไปหาพี่เสืออาจจะไปอะไรเงี้ยมันแยกกันไปแต่ว่าพวกพี่เขาไปทำงานอ่ะมันเลยโคจรมาคบกันบ่อยแต่ผมไม่ไปทำงานผมเลยไม่ได้พบเพื่อนเข้าใจไหมลองน้องคิดเข้าใจแล้วนะโอเคนี่พอโอเคนี่พอแล้วประเด็นสำคัญเลยนะในโลกโซเชียลตอนนี้นะครับณตอนนี้เลยมีคนถามผมมามากมายเกี่ยวกับเอ็นล่มก้าวกับโค้กซีโร่ครับผมใช่เขาบอกกันเลยนะครับว่าเขาเป็นขี้เกลืออะไรกันสองคนเนี้ยทำไมถึงมีกระแสแบบนี้เกิดขึ้นมา ผมกับพี่โค้กเนี่ยไม่มีอะไรกันหรอกเพราะว่าพวกผมอะอยู่ในยุคแรกของครอบครัวกันละครั้งเลยก็ว่าได้ใช่ผมพี่เม่งหรือลูกแรกๆพวกพี่เอ็มคนตัวลายพวกพี่เสือดุสิตหลายๆคนอยู่ยุคๆพี่ตีปากแดงพี่แอลโอรสอะไรเงี้ย อยู่ช่วงแรกๆของครอบครัวกันละครั้งหนึ่งพอผมอยู่ช่วงแรกๆครอบครัวกันละครั้งหนึ่งแล้วผมมาทำช่องเอ็ดลมเก้าเป็นเรื่องแบบว่าทำภายในพี่โค้กเป็นคนเล่าแต่ผมเป็นคนถ่ายทอดออกมาให้เห็นภาพมันก็เลยปฏิบัติกับทฤษฎีนะครับใช่ก็ผมก็เลยช่องมันก็เลยเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันตอนนั้นแต่ว่าช่องพี่โค้กเนี่ยคือช่องหลักคือช่องต้นฉบับช่องแม่ช่องต้นฉบับก็คือเขาคือว่าลอยล้ำอยู่แล้วก็คือว่าเป็นเหมือนช่องต้นฉบับช่องแม่เราก็เป็นช่องแยกออกมาทำเป็นของตัวเองมันก็ตอนนั้นก็ยอดวิวก็ได้อยู่แสนสองแสนก็ได้อยู่ตอนนั้นก็คือทำไปทีนี้พอพวกผมมีความผูกพันขนาดเนี้ยพวกผมไม่มานั่งทะเลาะกันหรอกก็คือบอกน้องๆไว้ว่าจะไปทะเลาะกันยังไงพี่โค้กอยู่ฝั่งทนผมอยู่พัทยาจะไปทะเลาะกันได้ยังไงมันอยู่คนละที่เลยแล้วก็มันไม่มีประเด็นอะไรทะเลาะกันหรอกในสถานการณ์ตอนนี้นะครับพี่น้อง FC ทุกคนเข้าใจแล้วนะครับมันเกิดการผิดพลาดเหมือนกับว่ามันมี FC บางกลุ่มบางคนก็เข้าใจผิดว่าเฮ้ยเพื่อนพี่ไม่เจอกันเลยที่ทะเลาะกันแน่เลยอะไรนี้บางทีมันเป็นแรงปะทะด้วยแรงปะทะอาจจะไม่ใช่ครอบครัวกันครั้งหนึ่งหรือเปล่าอาจจะเป็นครอบครัวอื่นหรืออาจจะเป็นที่อื่นมาแบบว่าอาจจะมาบางทีคนมันก็เป็นแบบว่ามันมีหลายๆฝ่ายหลายๆกลุ่มนะอาจจะมีการเข้าใจผิดห่างเครื่องเยอะห่างเครื่องเยอะครับผมคนเราเนี่ยถ้าเกิดให้คนคนนึงมายืนต่อแถวกัน10คนนะครับพูดแค่2คำนะครับมันจะเพี้ยนเลยบอกว่ารักเธอจึงเบยมันจะเพี้ยนไปเลยไปพอเกลียดเธอจึงเบยมันเป็นอย่างนี้จริงคนแรกรักเธอจึงเบยคนที่10ป่ะเกลียดจึงเบยนะครับผมก็นี่นะครับเอ็ดกับโค้กซีโร่นะครับสรุปว่าเขาไม่ได้ทะเลาะกันนะเขาโทรหากันมีการโทรหาโทรครับโทรคุยกันอยู่ก็ทำบุญของน้ำหมูก็ร่วมด้วยไปด้วยกันก็อยู่ในกลุ่มกันตลอดครับไอ้ครอบครัวกันครั้งหนึ่งนานใครอยู่กันละครั้งหนึ่งก็ต้องรู้ว่ามันจะมีกลุ่มครอบครัวกันครั้งหนึ่งอยู่แค่นี้เอฟซีก็ชื่นใจแล้วนะครับผมนี่คำถามของพี่โค้กซีโร่ก็จบไปแล้วมีอีกหนึ่งคำถามนะครับผมครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าอยู่ดีๆเนี่ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นกับเอ็ดล้มเก้าอยู่ดีทำไม YouTube Facebook TikTok เพจมันถึงหายไปคุณจะเลิกทำหรือเปล่าผมอะตอนแรกอะผมตั้งใจว่าผมจะไม่ทำเพราะว่าบางทีผมทำงานเยอะไงพี่เม่งผมทำงานเยอะคือบริจาคด้วยเลี้ยงลูกด้วยงานร้านต้นไม้ด้วยแล้วก็งานใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นมาด้วยร้านรถร้านอะไรผมด้วยนะผมคิดว่าการผมอ่ะเป็นคนรากหญ้าต้นทุนต่ำคือเกิดมาจากดินจริงๆเลยติดกุ๊กมาคือเริ่มจากศูนย์จริงๆแล้วทีเนี้ยพอเราอ่ะมาจับเงินแค่วันละ 1,000-2,000 เราคิดว่ามันมากมายสำหรับเราละเราอยู่ได้จนแก่เราเก็บ 1,000 กิน 1,000 เงี้ยเก็บไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายแล้วก็ได้เยอะนะค่ารักษาพยาบาลก็รัดบ้างอะไรบ้างเราคิดว่าเราอยู่เงี้ยเราอยากอยู่กับครอบครัวเงี้ยเรากะว่าเราจะเลิกถ่ายละเพราะว่ามันมีขี้เกียจมันมีอาการถอดใจบ้างไหมเวลายอด YouTube เราเออมีบางทียอดมันตกปุ๊บเราก็คิดว่าเฮ้ยบักเนี่ยพี่เม่งโทรมาหาตลอดเฮ้ยเม่งยอดตกเอ๊ะเอ็มยอดตกเหมือนกันเฮ้ยเพื่อนพี่เม่งนะบอกเฮ้ยเพื่อนไม่ต้องสนใจตอนนี้มันกำลังมีกับไอ้นี่เกี่ยวกับ YouTube มันกำลังตกหมดทุกคนอะไรเงี้ยกระแสสงครามแต่ทีนี้มันบวกกับความขี้เกียจด้วยผมเป็นคนขี้เกียจด้วยขี้เกียจในครั้งนี้ไม่ได้ว่าขี้เกียจแบบไม่ทำงานนะคือทำงานมาแล้วเสร็จโอ้โหต้องมานั่งถ่ายก่อนเนี่ยอีก2วันต้องลงคลิปอีกแล้วบางทีเพราะผมต้องบอก FC อย่างนี้ก่อนนะครับว่า
เอ็ดล่มเก้าเนี่ยเขาไม่ได้ทำอย่างเดียวครับไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์อย่างเดียวเนี่ยธุรกิจทางด้านครอบครัวทางด้านบ้านทางด้านพัทยาเนี่ยเขามีธุรกิจการทำเนี่ยมีน้องน้องเนี่ยมากมายนะครับต้องคอยดูแลทีนี้เวลาในการแบ่งจะทำยูทูบเนี่ยมันก็เลยน้อยลงในช่วงนี้ใช่ผมคิดว่าผมทำจนกว่าน้องจะไม่ดูพอเห็นมันซาแล้วผมเลยอ่ะโอเคผมเลิกอะไรเงี้ยผมมันก็เป็นยอดนะครับยอดคนดูใช่ครับจากยอดคนดูเป็นแสนหรือเป็นหมื่นเป็นหมื่นหรือเป็นพันก็ทำให้เอล่มเก้าเนี่ยถูกถอดใจมาแล้วนะแต่วันนี้นะผมมาถามผมมาหาเอล่มเก้าเนี่ยเพื่อที่ให้เขาอ่ะมีไฟลุกขึ้นมานะครับในประเด็นแบบนี้นะครับแล้วทุกปัญหาเลยนะครับวันนี้ผมก็มาตอบให้ FC ทุกคนแล้วนะครับสิ่งที่ค้างคาใจพวกคุณเนี่ยคาใจพวกผมเหมือนกันคาใจของผมเหมือนกันแล้ววันนี้นะครับก็ตอบแล้วเอางี้ฝากอะไรหน่อยเอางี้ให้น้องๆคิดง่ายๆว่าตอนพวกผมเติบโตมาพวกผมเติบโตพร้อมกันครับผมในโลกโซเชียลนะพวกผมเติบโตมาพร้อมกันทีเนี้ยเพื่อนเนี่ยมันเห็นผมแบบว่าไม่ทำเลยทำไมมึงไม่ถ่ายเมงเนี่ยก็เลยตามมาจะมาทำให้ทำตอนแรกผมถ่ายผมนึกว่าปากดำเนี่ยเขาจะถ่ายแล้วลงช่องเขาเองไม่ครับทีนี้เขามาเปิดตัวผมก็มีเขามาเปิดตัวเขาเปิดอะไรบอกจับผมมานั่งถ่ายแล้วผมถามว่าลงช่องใครลงช่องเพื่อนเลยลงช่องผมเลยใช่ผมก็ลงเอ็ดลงเก้าเลยผมก็ดีใจเพื่อนมาหาผมก็ดีใจแล้วก็เพื่อนก็เหมือนตอนแรกๆเรามีคำหนึ่งนะที่บอกว่าตอนแรกๆเราอยู่ด้วยกันเติบโตมาด้วยกันพอเรายังโลดแล่นอยู่พอเห็นเพื่อนหายไปเราอยากให้เพื่อนกลับมาใช่อย่างเงี้ยผมก็อยากเพื่อนคัมแบ็กกลับมาเพราะมันเป็นการแบบว่าเหมือนกับใจหายนะเฮ้ยเพื่อนกูเดินมาด้วยกันอยู่ดีเพื่อนมันถอยหลังไปได้ยังไงต้องดึงเพื่อนมาพาราไดซ์ก็มานะพาราไดซ์ก็มาวันนี้มากัน3คนนะครับมากัน3คนพาราไดซ์กำลังเดินทางมาเดี๋ยวก็เดี๋ยวลง EP พาราไดซ์ต่อไปครับแล้ววันนี้นะครับก็อยากให้พี่เอสล้ม9เนี่ยฝากอะไรน้องๆหน่อยเกี่ยวกับตัวของเอสล้ม9เองว่ามันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นเลยมันเป็นยังไงฝากนิดนึงครับไม่ว่าจะเรื่องทะเลาะกันหรือว่าเรื่องช่องเอ็นล้มเก้าที่ไม่ถ่ายทำนะครับก็เรื่องทะเลาะกันก็ตัดทิ้งไม่ได้เลยเพราะว่ามันเรื่องเล็กผมคิดว่าเรื่องเล็กมากนะไม่ต้องไปพูดถึงมันเพราะมันไม่มีอะไรในกอไผ่อยู่แล้วส่วนเรื่องถ่ายงานก็น้องๆหลายๆคนทักมาจะถ่ายแล้วมีเพื่อนมา ให้กำลังใจอย่างนี้จะมาถ่ายนะครับมันก็ตื่นตันมันก็ตื่นตันไงก็เดี๋ยวเราผมจะถ่ายไปแล้วกันผมอาจจะเปลี่ยนแนวอาจจะเปลี่ยนเป็นแนวคุกอาจจะถ่ายกับที่บ้านเพราะผมชอบอยู่บ้านผมก็อาจจะถ่ายกับลูกกับเมียกับอะไรไปหรือว่าถ้าเพื่อนมาก็ถ่ายกับเพื่อนกับพวกครับผม EP ที่ผมจะทำอะไรนะเจาะตัวเจ็บครับเจาะตัวเจ็บนะครับนี่มาคิดคอนเทนต์ให้เรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับ วันนี้นะผมก็ต้องฝากช่องเอ็ดล่ม9ครับผมติดตามกดกระดิ่งกด Subscribe กดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆต่อไปอย่าลืมนะครับกำลังใจอย่าลืมให้กันด้วยเอ็ดล่ม9แล้ววันนี้นะครับมี EP ใหม่เกิดขึ้นแล้วนะครับเจาะตัวเจ็บนะครับรอดูกันเลยบุคคลคนนี้นะครับพูดน้อยแต่ว่าจริงใจแน่นอนครับเอ็นโลก9ครับผมครับครับผมช่องตัวเองขอบคุณช่องตัวเองจบโอเคเพื่อน